ท่านประธานที่เคารพกับผมชนน่านศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภาคือถ้ากรณีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวร่างนะครับท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยจากร่างที่รับไปจากเราในหมายถึงรัฐสภาในวาระต่างๆนะครับถ้าท่านกลับมามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ถือมีการแก้ไขส่วนแก้ไขแล้วท่านจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยท่านก็ทำเข้ามาผมไม่ได้ติดใจนะครับว่าจากเดิมเนี่ยขณะที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไอ้ตัวร่างพระราชบัญญัติว่าเรื่องยาเสพติดให้โทษฉบับที่พ.ศ.เนี่ยมันจะมีการพิจารณาเสร็จแล้วก็ตราเป็นกฎหมายแล้วตรงนั้นเองก็สามารถมาเติมได้ครับท่านจะบันทึกในข้อสังเกตจะเพิ่มในหลักการอะไรก็ได้ทั้งหมดทำได้หมดเพียงแต่ว่าเมื่อท่านมายื่นมาให้เราแล้วเนี่ยในรายงานท่านบอกมีการแก้ไขและมีการทำสัญลักษณ์ของการแก้ไขขีดข้างออกโดยวิธีการกระบวนการเนี่ยผมเองฐานะสมาชิกผมก็ต้องทักท้วงว่าท่านมีการแก้ไขนะแต่ว่าเผอิญท่านเลขาไม่อ่านว่ามีการแก้ไขมันก็เลยผ่านไปอันนี้ต้องตกลงกันให้ดีนะครับว่าจะเอาอย่างไรถ้าพอท่านประธานขึ้นมาชี้แจงบอกว่าจะมาเติมในวาระทบทวนก็คือหมายว่าผ่านวาระ2แล้วแก้ไขถ้อยคำกรณีถ้อยคำที่มันขัดแย้งกันเนี่ยผมเห็นด้วยไม่เป็นไรครับถือว่าถ้อยคำนี้มันขัดแย้งกันเช่นท่านมีกฎหมายว่าด้วยมาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่ท่านแก้เนี่ยตอนเป็นร่างอยู่ขณะนี้มันเปลี่ยนเป็นกฎหมายเนี่ยถือเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้อยคำเนี่ยท่านจะอนุโลมใช่อย่างนั้นผมไม่ว่าแต่ว่าท่านต้องบันทึกอยู่ตรงไหนอย่างไรอ่ะในข้อสังเกตก็ไม่มีท่านจะเติมตรงไหนเมื่อไหร่มันไม่มีอยู่ในตัวร่างอ่ะครับเราก็ยากที่จะให้ความเห็นชอบกับท่านได้ถ้าท่านจะเติมก็ท่านต้องบอกว่าเติมตรงไหนอย่างไรอ่ะเติมเมื่อไหร่คือกระบวนการในการพิจารณากฎหมายเราผมว่าพยายามทำให้ชอบด้วยข้อบังคับชอบด้วยรัฐธรรมนูญน่าจะดีที่สุดนะครับครับผมก็พยายามยึดแนวนั้นนะครับไม่ให้ผิดพลาดเพื่อจะเป็นปัญหาตามมาทีหลังเพราะอะไรผิดพลาดก็ต้องแก้ไขเสีย